ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้อยู่กับเรา3คนแน่นอนค่ะนะคะเจอกันแบบนี้เวลาเดิมนั่นเองค่ะเนาะใช่แล้ว 11:00 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะกับเราทั้ง3คนพี่โบกัสอุและพี่เร็กซี่นะคะทาง Channel 8 Thailand นั่นเองคุณผู้ชมวันนี้แนะนำช่องทางกันก่อนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะที่ www.channel8thailand.com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของคุณแล้วพิมพ์คำว่าCH8 แค่นี้แหละก็จะเจอเราแล้วนะคะรวมถึงยังมี Wellness Mark Shop ก็สามารถ search ไปเลยที่ Wellness Mark นะคะหรือว่าติดตามกันได้ที่ www.wellnessmarkshop.com แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ด้วยช่องทางไหนคะ HBP_China คุณผู้ชมหรือ Facebook นะคะแอดไปเลยที่ bye-bye-cancer.thai หลากหลายช่องทางเลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณนี่นะคะตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนค่ะคุณผู้ชมคะกดไลค์และกดแชร์นะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะ CS8 นะคะหลังจากนั้นค่ะกดปุ่มที่เขาเขียนว่าแชร์นะคะหลังจากนั้นก็แชร์ไปหน้าจอมือถือคุณผู้ชมนะคะแล้วจะรู้เลยว่าวันนี้ความแซ่บแซ่บและแซ่บเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะมาบอกว่าฮะขอเปลี่ยนแชร์แป๊บนึงเปลี่ยนแชร์แล้วค่ะแชร์ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแชร์นะคะกดแชร์คือเวลาเราเข้ามาเราเข้ามาดูเวลาเราจัดรายการใช่ไหมครับผู้ชมค่ะถ้าอยู่ในหน้าไลฟ์เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่าให้กดเข้าไปนะคะมันเวลาเรากดเข้าไปเสร็จใช่ไหมเวลาทุกครั้งที่รายการเราออเดอร์เมื่อไหร่มันจะเด้งมาในมือถือเราเลยว่ารับการติดตามเขาเรียกว่ากดติดดาวไม่ใช่กดติดดาวเวลาเราไลค์อย่างเงี้ยใช่ไหมกดไลค์ถูกใจแฟนเพจนั้นไปแล้วมันจะเด้งมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกดการติดตามอะไรนี่สักอย่างนี้แหละกดติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วทีนี้พอเวลาแบบเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมมันจะเด้งไปหน้าจอมือถือหรือว่ารายการมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบเปิดการเตือนเปิดการแจ้งเตือนอะไรนี่แหละค่ะและดูอย่างเดียวนะคะไม่เสียตังค์ด้วยแต่ที่แน่ได้ของด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีบัตรคอนเสิร์ตนี้มาแจกค่ะนี่คอนเสิร์ตอะไรรู้ไหมคะอะไรคะคอนเสิร์ตอะไรคะอ่านสิงคิง in the rain สิงคิง in the rain ร้องเพลงกลางสายฝนเหรอคือ together in the rain together ร้องเพลงท่ามกลางสายฝนด้วยกันไหมคะเงี้ยก็ชวนกันไปร้องเพลงเพราะว่าช่วงเชื่อไหมชนะคอนเสิร์ตนี้นะมันจะต้องเป็นเพลงแบบเพลงรักเหมาะสำหรับพาคนรักไปแล้วก็อยู่คู่กันแล้วก็แบบละอองน้ำแล้วก็ละอองดาวคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ต Singing in the Rain เป็นยังไงเกเตอร์นะก็คือว่ามาเปลี่ยนฤดูเหงาให้เป็นฤดูเรานะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมาอยู่ใช่ไหมเราดูคอนเสิร์ตปุ๊บเราก็อยู่ใต้ร่มกับคนรักแล้วก็คุยกันกระจุ้งกระจิ้งกระจุ้งกระจิ้งนะคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นวันที่5สิงหาคม2560ค่ะเสาร์นี้แหละแลนโซชานวีรีสอร์ทแอนด์ฟรันชี่คลับนครราชสีมาหรือว่าโคราชของเรานั่นเองนะศิลปินที่มาร่วมคอนเสิร์ตนี้ก็มีวงมายนะคะ Tattoo Color เจอร์รี่ล็อกเก็ตนะคะ Squid Animal ลูลาพาราดอกสครับตู่พบทอตู่ใช่ไหมตู่พบทอแล้วก็ลูมเธอที่นายเรื่องเธอที่นายแล้วไปกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฟังกันดีๆงานนี้จะมีขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะต้องรีบๆทีนี้หลายคนเนี่ยมีเนี่ยทาง Facebook Live ส่วนคนบอกว่าไปไปเอาคุณคะแล้วส่วนคนอยู่สตูลนะนั่งมาได้ข่าวได้จะมาหรอขอคนที่อยากไปจริงๆใครอยากไปพบรักกันได้ใครอยากไปมีกติกามีกติกาก็คือคุณเพียงแค่บอกมาว่าศิลปินที่ไปในครั้งนี้มีใครกันบ้างขอคนที่อยากไปจริงเราแจกให้กับ2ใบพร้อมกับคนรักของคุณและขอคนที่สามารถไปได้ด้วยนะสามารถเดินทางไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจัดกันที่นครราชสีมานะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องขับรถไปเองหรือนั่งรถเมล์รถทัวร์แล้วก็ไปต่อดูคอนเสิร์ตก็ได้นะคะก็ขอคนที่ไปได้จริงๆค่ะกติกาคืออย่างไรบ้างนะคะกติกาก็คือย้ำอีกรอบนึงนะเพียงแค่คุณบอกมาให้ถูกนะคะว่าศิลปินที่ไปในงานครั้งนี้มีใครบ้างอาจเป็นบางส่วนบางตอนแล้วกันไม่ต้องทุกคนก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันอีกครั้งนึงนะคะว่าใครคือผู้โชคดีนะโดยการแรนดอมคลิกตอบมาถูกเนี่ยเดี๋ยวเรา
ก็จะก็คือพิมพ์ใน Facebook ไลฟ์ของเราใช่พิมพ์มาเลยมาเลยพิมพ์มาเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็จะสุ่มหาผู้โชคดีนั่นเองนะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตน่าไปมากคือถ้าเราอยู่ใต้ร่มกับผู้ชายเนี่ยนะคะจะไม่อยากจินตนาการเลยแล้วฝนก็ตกๆเนาะแล้วเราก็ฟังเพลงรักกับผู้ชายอย่างงี้แล้วก็ซบกันอิงแอบน้ำก็แฉะๆจึงๆเลิศแต่บางคนบอกว่าก็ไม่ได้มีผู้ชายนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไปปัดน้ำฝนกันเหมือนจะได้พบรักในงานไงเพราะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าหนุ่มๆสาวๆเขามากันเยอะแล้วบางคนเนี่ยเขาแบบฝนตกไงอารมณ์แบบอยากมีคนข้างกายก็อาจจะโสพลเนี่ยตอบมาว่าโสพลเดี๋ยวถามก่อนว่าหล่อนจะไปหรือเปล่าค่ะคุณโสพลจะไปหรือเปล่าถามก่อนโสพลตอบว่าอะไรคะตอบชื่อเจลลี่ร็อกเก็ตเลิศเลิศนุราพาราดอกทัตทูคัลเลอร์ถามหน่อยหล่อนจะมาเหรอเสาร์นี้นะโสพลทานโสพลมาได้มาได้ขอคนสะดวกจริงๆแต่ถ้าเกิดเขามาได้ก็โอเคถ้าเขามาได้เราให้มาได้ให้อยู่แล้วนะคะกี่รางวัลน่ะแจกอะรางวัลละ3รางวัลรางวัลละ2ใบ3รางวัลสำหรับคนโสดนะคะที่ยังไม่มีแฟนไม่มีคู่ก็เอาไปใบนึงแล้วก็ไปนั่งกับเล็กซี่อีกใบนึงก็เป็น2โอ้คนโสดเหมือนกันถ้าแบบอันนี้รางวัลพิเศษใช่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เข้ากับบัตรคอนเสิร์ตจะร้องเพลงอะไรอะไรคะฉันหรอเพลงอะไรฉันขอร้องเพลงเหงาไหนร้องไงเหงายิ่งกึ่งเหงาอะไรอ่ะเขาอู้เหรอตั้งแต่เป็นสาวโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอนเสิร์ตนี้เธอให้เกียรติศิลปินที่มาด้วยศิลปินที่มาเนี่ยเขาเป็นเพลงรักเขาเป็นเพลงรักเพลงรักมาเป็นเพลงลูกทุ่งแบบนี้ไม่ได้จ้ะไม่ได้ไม่ได้และหนูก็ไม่น่าจะเป็นสาวแล้วนะจ๊ะหนูน่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะ30ยังแบ๊วคุณแม่ยังกล้า30อีกแต่ว่าศิลปินน่าไปดูมากอ่ะหน้ากากทุเรียนถ้าอยากไปเจอเนี่ยฉันชอบเธอที่นายรูมเธอที่นายรูมเธอที่นายดอกสครับอีกใช่รู้ลายอย่างเงี้ยคือแต่ละวงเนี่ยดังหมดเลยฉันชอบสควิดแอนิมอนมายค่ะเจลลี่ล็อกเก็ตพาราดอกสครับจูบพบทอนใช่ไหมรูมเธอที่นายครบเลยนะคะนี่มันเป็นการใบ้ให้กับผู้ชมเลยนะคะว่าศิลปินที่มาร่วมคอนเสิร์ตSinking in the Rain Concert Together เนี่ยมีใครบ้างใช่แล้วว้ายพี่ตู่พบทองฟังพี่ตู่ว่าไงบ้าง I love you Singing in the Rain 2นะครับเพราะฉะนั้นอยากทุกคนเดินมาพบกันได้ที่เขาใหญ่ Rancho Chan View Resort เขาใหญ่แอนด์คันที่เขาเจอกันเยอะๆนะครับนี่อยากไปอ่ะเจลลี่ร็อกเก็ตค่ะเราไปเล่นแน่นอนกว่าออกมาเจอกันได้ที่งานนี้วันที่5สิงหาคมค่ะที่เขาใหญ่ซื้อบัตรได้ที่ Ticket Major ทุกสาขาศิลปินหรือเปล่าก็ไปเจอกันอ๋อศิลปินนี่เป็นศิลปินวงอะไรอ่ะเนี่ยเจลลี่ร็อกเก็ตตายแล้วก่อนศิลปินเป็นแฟนค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่คอนเสิร์ตวันนี้ครับนี่แหละอันนี้วงก็ไม่เคยเล่นมาก่อนมาเป็นเพื่อนเดียวที่ได้เล่นจางฝนก็ได้เพลงนั้นดังมากเลยเมื่อก่อนแล้วก็น่าจะเป็นอันเดียวจริงๆแล้วพวกเราเล่นครั้งแรกด้วยครับที่เราไม่ได้เล่นก็ตื่นเต้นครับสนุกดีครับเราไม่ค่อยจะอยู่สายที่เราไม่เคยไปด้วยนะครับก็ได้เป็นครั้งแรกที่เล่นบนแฟร์เวย์สายเพลงสนามกอล์ฟนะครับก็ได้เป็นบรรยากาศที่ดูร่มรื่นสบายหูสบายตาเขียวสุดลูกหูลูกตาแน่ครับแล้วลองดูครับลองดูว่าการเล่นคอนเสิร์ตหน้าฝนมีฝนพรำๆลงมาเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเรียกว่ามีเพลงในอัลบั้มใหม่ครับตอนนี้เราก็อัลบั้ม4แล้วออกซิงเกิลเยอะมากช่วงนี้ซึ่งช่วงวันที่5ครับน่าจะมีซิงเกิลซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับไปที่เมเจอร์ทุกสาขานะครับผมแล้วตามไปเจอกันที่งานใช่ตามไปเจอที่งานครับผมรับรองว่าสนุกพิเศษแน่นอนครับวงไม้เพลงดังเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นหวานเย็นรักเราไม่เท่ากันกำตามสนองอะไรนี่อันนี้วงอะไรครับสครับครับชุกชุกอย่าเก่งนะอย่าทำเธอสวัสดีครับผมเบานะครับก็อย่างนี้ไฟเรานี่เราสามคนนะเรื่องเพลงเราไม่รู้เรื่องเลยก็จัดรายการเพลงนี้แต่เมื่อก่อนจัดรายการเพลงนะเมื่อก่อนจัดรายการเพลงขอโทษจัดรายการเพลงเหมือนการลูกทุ่งค่ะนะครับเป็นดีเจลูกทุ่งน่าเบื่อมากเป็นดีเจขึ้นลูกทุ่งก็สี่หน้าพาราดอกนี่พาราดอกที่สองที่ไหนที่สองการเล่นมาเนี่ยงานน่าเห็นนะพาราดอกเพลงอะไรนะพาราดอกพาราดอกเพลงอะไรเยอะมากพาราดอกเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อน
มาสนุกกันนะครับในวันที่5สิงหาคมนี้ที่เขาใหญ่นะครับกับงานซิงกิ้งอินเดเลนนะครับแล้วมาเจอพวกเราด้วยจริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่อยากได้หนาวนะชอบแน่นอนนะแต่หน้าฝนก็โอเคคุณแม่หน้าฝนฝนตกมันชื้นมันชื้นใครไปอยู่แล้วพอเวลามันชื้นแล้วเนี่ยจะเจอจะนั่งกินอะไรลำบากเธอแต่มันเป็นอะไรที่เก๋มากนะถ้าตัวเราแฉะบอยเฉอะแฉะสกปรกแล้วอยู่ใกล้ๆกับผู้ชายไม่อะไม่อะนี่วงอะไรคะถูกแล้วนี่ครับ Singing in the Rain เจอกันนะครับก็จากที่ไหนครับมาช่วยชาลีสองคันที่ขับฉันรู้จักในงานนี้ครับเรามีเพลงใหม่ๆจากเอฟซีเขาอยู่แน่นอนคาเดนเกิลก็มาหลักแน่นมากหลักลึกก็จะมาแล้วใครจะได้เพลงจากมาถูกไหมการทำโชว์ใหม่ๆการทำไฟแอคทีฟซาวด์ใหม่ๆรูปแบบโชว์ใหม่ๆห้าสิงหาคมนี้เจอกันใหญ่สิ่งที่ดีเลยชูเกตใช่กันนะจ๊ะนะเล่นตะขาบคุณดูอะไรกันเวลาดีกว่าเธอเป็นตุ๊กกะตาโลกกะคนอยู่บนฟ้าทะเลสีดำเลยทะเลสีดำทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวไอ้ยังไม่ดูเลยค่ะสนุกสนานเราแจกส่งหา3รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ2ใบค่ะกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะ Singing in the Rain Together นะคะก็เรามีมาแจกเลยค่ะเขาเขียนเลยว่าห้ามจำหน่ายห้ามจำหน่ายก็เราแจกงานสถานที่จัดงานนะคะจัดที่ Lanso Chan View Resort นะคะ and Crunchy Clubนครราชสีมานี่วันนี้ฉันใส่เกงสีเขียวนะทำไมเป็นสีชมพูวะเปล่าอ๋อมันอันนี้กรีนสกรีนไงคะอะไรเหรอนี่นะคะก็สามารถนะคะกติกาง่ายๆส่งรายชื่อมาค่ะว่าศิลปินคนไหนนะไปร่วมคอนเสิร์ตนี้บ้างเราไม่ใบ้นะคะเป็นคำถามที่ยากมากเลยคุณผู้ชมขาก็พิมพ์มาในไลฟ์สดของเรานะว่าโซคนไหนโซคนนางบอกว่านางจะไปอ๋อไปให้สี่ใบนะเอาไปให้แบบลูกทีมก็ไม่เป็นไรจะไม่ให้ใครก็ได้ไม่ว่าใครพาตำรวจที่โรงพักไปดูนะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันตอนท้ายรายการนะว่าใครได้รางวัลนี้ไปครอบครองนะแต่อีกหนึ่งสิ่งเราต้องจิบกาแฟค่ะคุณผู้ชมขากับการที่ไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วจิบกาแฟสุขภาพเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับกาแฟริมโขงค่ะใช่แล้วกาแฟริมโขงเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นกาแฟที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสูตรบำรุงสายตาและผิวพรรณปกติเนี่ยหลายคนกินกาแฟมีปัญหาสุขภาพเพราะเจอน้ำตาลเข้าไปคนที่กินกาแฟจะเดินอย่างนี้เจอครีมเทียมก็ไปอะไรอย่างนี้เป็นอะไรอ่ะหรือไม่ตื่นเหรอคุณแม่สายตามันไม่ดีไงแต่คนกินกาแฟแต่ต้องเลือกกาแฟด้วยนะไม่ใช่กาแฟทุกอย่างนะคุณแม่ต้องเป็นกาแฟริมโขงที่ใช้สายตาทำไมต้องกาแฟริมโขงคะน้องอู๋ขาเพราะว่าเขามีสารสกัดจากดาวเรืองนะคะซึ่งสารสกัดจากดาวเรืองเนี่ยเขาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเป็นอย่างดีนี่ไม่ใช่ว่ากาแฟอะไรอะไรก็ได้นะดอกดาวเรืองจะช่วยเรื่องสายตารูทีนต่างๆนะรวมไปถึงค่ะพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะราสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่แบล็คแคนเบอร์รี่นะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาเพราะว่าตระกูลเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงมากใช่แล้วค่ะแล้วความหวานที่คุณได้นะไม่ใช่เป็นความหวานจากน้ำตาลที่ทำให้คุณอ้วนหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคแต่ความหวานที่ได้คือได้มาจากหญ้าหวานเป็นสมุนไพรหวานเจี๊ยบแต่เปี่ยมคุณค่านะคะอันนี้ไปเซิร์ชใน Google ได้เลยจะรู้ว่าหญ้าหวานมันดีเลิศก็คือทานแล้วไม่อ้วนทานแล้วผิวพรรณแล้วอร่อยนะเรากินทุกวันปกติแต่วันนี้ทำไมเราไม่ได้กินอ่ะเธอฉีกซองแล้วก็ดื่มเลยไม่ต้องชงได้ไหมไม่ได้1กล่องราคาเท่าไหร่คะวันนี้320ถูกมี10ซองแต่ถ้าเพียงแค่คุณสมัครไปตัวแทนจำหน่ายนะแค่900บาทเราให้ไปเลยฟรี3กล่อง3กล่องเลยของที่ตั้งอยู่บนโต๊ะได้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่รวมถึงโทรศัพท์ด้วยได้ iPhone 7 Plusนะคะ900บาทค่ะผู้ชมค่ะเป็นสมาชิกนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนของเราค่ะจำหน่ายกาแฟริมโขงนะคะบอกว่ารายได้ดีมากๆเลยค่ะกำไรอย่างงามเลยนะคะก็โทรไปได้เลยที่เบอร์092ค่ะ2966598ค่ะ2092296-6598ค่ะโทรกันเข้ามานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยได้กินกาแฟที่ดีด้วยนะคุณผู้ชม
0922966598ค่ะยังไงก็รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะช่วงนี้นอกจากจะมีกาแฟริมโขงเลิศๆแล้วคุณผู้ชมเราต้องบอกเลยว่าเมื่อมีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ต้องเพิ่มเติมความแซ่บให้กับร่างกายนิดนึงอะไรยังไงคะมีความแซ่บอะไรนอกจากพิธีกรของเรา3คนอีกคะพูดสิคะบอกเลยว่าตอนนี้แขกรับเชิญนะไม่ถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่เนี่ยมีหอยไหมคะมีน้องจริงเหรอหอยตดได้แม่มีหอยใหญ่ด้วยค่ะฉันเป็นหอยตดได้ก็หอยตดได้แต่ฉันเป็นหอยหลอดนะคะหอยของหนุ่มๆจากสถานีมีหอยหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบบดินแดนหอยแห่งความสุขฉันน่ะเป็นลูกค้าเขานะฉันไปกินประจําหอยแซ่บไหมคะหอยใหญ่นะอร่อยหอยใหญ่มะแต่เวลาไปกินที่ร้านเนี่ยต้องรอหน่อยนะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าคนเยอะเขาจะมีแบบว่าจดคิวอะไรอย่างนี้ชนีก็แบบนั้นนะอร่อยเขาบอกแต่ละคนเนี่ยคือแซ่บมากแต่อยากรู้ว่าเป็นหุ่นเหมือนในแบบเลยทำไมมาแล้วเขาจะแต่งตัวอย่างนี้มาเข้ารายการเราไหมคะถ้าเป็นซิกเนเจอร์เขาเรียกว่าเป็นซิมโบซิมโบใช่ไหมเหรียญสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นซิมโบเป็นมาสคอตของคือสมมติว่าจริงๆเนี่ยฉันบอกเลยนะตลาดนัดหัวมุมต้องขอบคุณร้านนี้นะค่ะทำให้ตลาดเขาดังยิ่งกว่าเข้าไปด้วยคนก็เข้ามาดูหอยหนุ่มๆนะคะไม่แต่เวลาถ้าเราอยู่ที่ร้านอ่ะเราก็ได้สัมผัสผู้ชายแล้วก็เราได้สัมผัสเนื้อหอยที่อร่อยพร้อมกับในเรื่องของรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บมากร้านเขาเนี่ยเป็นสุดยอดของซีฟู้ดนะมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยหอยหลอดหอยนางรมหอยแครงแล้วจังเลยอ่ะใช่ผู้ชายขายหอยดูสิเป็นผู้ชายขายหอยลืมหอยไปเลยอ่ะดูแต่ผู้ชายเขาชุดมาจากไหนอยากรู้จังเลยเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่ฉันว่าเป็นชุดจากคนตายคือจริงๆนะผู้ชายพอเวลามาแต่งอย่างนี้มากเลยอ่ะผู้ชายมาแต่งอย่างนี้เยอะเลยมันดูมีคาแรคเตอร์ดีคาแรคเตอร์มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะขนหอยอะไรมาให้เรากินบ้างในรายการคุณผู้ชมต้องรอติดตามหลากหลายความแซ่บของหนุ่มๆจากสถานีหอยนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยกับช่วงคนดังขอโชว สังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เท็กเอาแค่ตัวเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะ
อยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆ
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์จากสถานีเมย์ว้าวตายแล้วคือพูดอย่างนี้ก่อนคุณจะถ่ายสถานีมีหอยหรือสถานีมีหมอยฮะตายแล้วมีหอยเอามีหอยนายขจับหอยหน่อยกล้าป่าวกล้าป่าวอะไรนะกล้าป่าวจะกล้าป่าวจ๋าเรื่องนี้จะกลัวเหรอจากกันดีกว่าเห็นแซ่บเบอร์กันขนาดนี้นะคะหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าใครเป็นใครกันบ้างอ่ะแนะนำตัวเองเริ่มจากฝั่งนี้ค่ะอ่ะเอาไมค์ค่ะขออนุญาตนะคะนี่นี่ตัวอะไรคะเนี่ยแพนด้าแซ็คทวัฒน์ครับผมคุณแซ็คค่ะนะคะว้าวเซอร์นะขาไปได้บางทีอะไรนะคุณบายคุณบายเปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดไมค์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซัดอยู่นั่นแหละเอาใหม่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 นั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คนแรกมาเลยผมแซคธวัฒน์ครับผมเอาเหมือนกันเลยลูกคนอะไรนะบอยหรือว่าบัวขาวครับบอยใช่ไหมนี่คือท่าหยาบยาหรืออะไรฮะว้าวจ้ะสุดชื่ออะไรนะครับชื่อว้าวจ้ะว้าวหรือชักว้าวครับตายเพราะอันสุดท้ายค่ะใช่ไหมยังไม่สุดนะคะทำอะไรนะอะไรนะอะไรอุ้มอะไข่ปูแล้วค่ะแนะนำตัวนะแนะนำตัวค่ะดีครับผมคนดีดีค่ะคนดีปางครับปางปางเออดีเลยนี่คืออยากยาหรือยังไงไม่น่าไปดูไม่เป็นเลยนะยังไม่ลงยังไม่ลงยังอยู่คนต่อไปค่ะกูไปเลยโอ้ยโอเคโอเคไปเล่นอะไรก็เล่นดิวิทย์ภพธรครับผมคุณวิทย์ภพธรว้าวคุณวิทย์เหมือนนี้เลยอ่ะเหมือนอะไรนะยามแถวบ้านเหมือนลุงยามเลยอ่ะถามหน่อยได้ไหมครับว่ามารวมตัวกันได้ยังไงคะเนี่ย
คือเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันเล่นฟิตเนสด้วยกันครับเป็นผัวเมียกันด้วยไหมคะบางครั้งก็บอกเฮ้ยว้าวสุดยอดครับอะไรคะใครหลับก่อนเสียงเรียบดูแล้วหลับใช่ไหมใครหลับก่อนไม่เลยใช่ไหมคะโอ้หลายคนสั้นๆแบบนี้หลายคนเขาบอกเป็นนางแบบเอ้ยไม่ใช่นายแบบตกลงคุณเป็นนายแบบหรือเป็นอะไรคะจริงๆอยากให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นได้เป็นได้เป็นนางแบบก็ได้เฮ้ยยัง ในคนเนี่ยบอกว่าเป็นนายแบบเชื่อนะแต่มีอยู่คนนึงคนนี้ฉันไม่เชื่อว่าเป็นนายแบบที่เป็นนายแบบอะคะตาไม่ตาเฮ้ยอะได้ไปก่อนขายไปกระชอบตอนนี้ยังขายอยู่ไหมคะตอนนี้มาขายหอยแล้วขายหอยได้ไปกระชอบแล้วแต่ว่ามารวมตัวกันได้ยังไงคือปกติแต่ละคนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีหอยกันครับจู่ๆมาผุดไอเดียแบบสถานีมีหอยได้ยังไงคะก็ตอนแรกเรารู้สึกว่าเรายังมีเวลาว่างพอแล้วก็เลยอยากจะมาขายของอยากเปิดกิจการแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มคิดทุกคนเริ่มคิดว่าอะไรนะไมโลไมโลเหรอเปิดหอยค่ะเปิดหอยค่ะเดินชมการเลยกินคุ้นก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีก็เลยลองปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านข้าวขายโรตีชาหลากหลายแล้ววันหนึ่งเราว่าแบบเอ้ยลองไปเซเว่ดีกว่าเซเว่ตลาดดีกว่าแล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้ไปกินหอยแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไปกินหอยเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่คุณมีหม้อใบเดียวคุณแค่ลวกคุณแค่มานั่งแกะแล้วก็ให้ลูกค้ากินด้วยมันง่ายมากเลยก็เลยคิดง่ายๆเอ้ยเราจะขายหอยกันก็เลยกลายเป็นขายหอยเลยใช่ครับสถานที่ล่ะคะเลือกนะคะว่าจะต้องไปตั้งอยู่ตรงไหนขายตรงไหนยังไงบ้างคือตอนแรกเราคิดว่าคือเราจะเน้นขายของแต่ว่าเราจะเน้นการแสดงเราจะเน้นโชว์เราก็เลยบอกว่าไม่อยากเป็นที่ที่แบบว่าเหมือนไปเช่าห้องเช่าแล้วก็มาขายเราก็เลยคิดว่าเราอยากได้ลูกค้าคือทาร์เก็ตของเราคือลูกค้าที่ตะเวนไปตะเวนมาแล้วมันจะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอมันสับเปลี่ยนมันจะเกิดไอเดียแชร์ภาพถ่ายรูปกับพวกเราเราก็เลยคิดว่าเป็นพวกตลาดนัดกลางคืนคือคุณระหว่างคุณขายหอยคุณก็ทำแบบมีการโพสท่าอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยไม่เข้าใจก็เราอยากให้ลูกค้ามาแล้วมีความสุขครับอ๋อเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหอยมีเยอะมากมีหอยอะไรบ้างสําหรับสถานีมีหอยอ่ะไปดูมาตรงนี้เลยใช่มั้ยคะนี่หอยอะไรกันบ้างเมนูดูเมนูดีกว่าดูเมนูดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอ่ะโชว์เมนูโชว์เมนูกันนะเมนูก่อนดูเมนูก่อนก็เมนูหอยแมลงภู่ใช่นี่ไงสนใจคนนี้สนใจคนนี้ค่ะอะไรนะสนใจคนนี้ค่ะนี่เมนูไม่ฟังเลยนี่ครับเมนูก็จะมีหอยแล้วนะหอยแล้วนะไอ้วงการเมนูเมนูเมนูอะไรบ้างถูกแล้วถูกแล้วก็จะมีหอยหวานหอยแครงหอยแมงปู้หอยซักตีนหอยหลอดแล้วก็จะมีหอยนางรมฮะแล้วก็จะมีหลากหลายหอยเลยใช่พอเรารู้แล้วว่าเราจะขายหอยทีนี้เนี่ยความอร่อยของการทานคู่กับหอยมันอยู่ที่น้ำจิ้มถูกต้องทีนี้เราไปเรียนรู้หรือว่าเราไปเอาสูตรใครมาจริงๆแล้วพวกน้ำจิ้มเนี่ยเรามีนี่ครับที่ผมชวนเขามาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเก่งแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยคือโชคดีอย่างคือที่บ้านเขาเป็นคนที่ชอบทำอาหารชอบทำพี่ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมีรสชาติมาจากของนอกเลยใช่จากของนอกใช่ครับนอกไหนคะนอกไหนคะของเตยครับผมใช่ครับตลาดสดของเตยก็เลยทำน้ำจิ้มออกมาใช่มีน้ำจิ้มนี่มีการลองทำก่อนไหมหรือว่าทำเลยไม่คืออย่างที่บอกครับตอนแรกคือเราไม่มีใครจบเชฟจบอะไรมาเราก็เลยลองผิดลองถูกเสิร์ชใน Google บ้างนู่นนี่นั่นลองทำดูทำไปทำมาออกมาเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างจนลูกค้าบอกแล้วหลังๆเราก็เลยแบบเริ่มเปลี่ยนสูตรใหม่สูตรใหม่จนถึงทุกวันนี้ครับเค็มจนกระทั่งปรับสูตรตอนนี้มีสูตรน้ำจิ้มกี่สูตรคะตอนนี้มี3สูตรครับมี3สูตรด้วยกันสูตรอะไรบ้างคะแซคเป็นคนทำน้ำจิ้มแซคค่ะทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะโอ้ยทำไมคุณไม่รู้ตื้นเลยนี่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 ผสมผสาน
ขาจำไม่ได้แล้วน้ำจิ้มอยู่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำจริงพ่อเขาทำเขาหลอกอันนี้จะเป็นซีฟู้ดนะจิ้มจิ้มอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มจะมีถั่วอันนึงมีถั่วไอ้นี่มันจะออกเปรี้ยวเป็นซีฟู้ดปกติครับไอ้นี่สำหรับใครที่แบบมีหวานก็จะเป็นพวกมีถั่วผสมด้วยใช่จะมีซีฟู้ดอีกเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นน้ำจิ้มกุ้งครับกุ้งแม่น้ำใช่กุ้งแม่น้ำก็มีนี่เขาจะเป็นอีกสูตรหนึ่งใช่เราไม่ได้ประมาณ3กิโลค่ะที่ร้านคุณไปมาแล้วใช่ไหมครับไปมาแล้วเฮ้ยโคตรไม่จะบอกนะร้านนี้นะไปกินเนี้ยต้องรอคิวนะใช่ครับเพราะคนเยอะมากมาลูกค้าเยอะเหรอครับเพื่อไปถึงแล้วบอกเดี๋ยวจะโทรตามนะคะไปถึงแล้วเดี๋ยวจะโทรตามลงชื่อไปก่อนไม่จริงๆแล้วเป็นถ้าไปแล้วไม่ได้กินเลยจะบอกนะไม่จริงๆจริงๆแล้วมันเป็นเคล็ดลับของร้านครับเวลาอันนี้เราก็วันไหนลูกค้าน้อยๆเราก็จะพยายามเอาโต๊ะออกให้เหลือโต๊ะน้อยที่สุดได้ลูกค้ามาบอกโต๊ะเต็มครับโต๊ะเต็มต่อคิวครับประยุทธ์ใช่ตอนนี้เริ่มจริงเหรอโต๊ะออกว้าวจริงๆแล้วมีการคัดเลือกยังไงบ้างให้มารวมกลุ่มอยู่ด้วยการเป็นสถานีมีหอยได้แต่ละคนคัดมายังไงบ้างคะคือเราเน้นว่าคืออย่างตอนแรกเราคิดว่าเราจะเน้นการแต่งตัวก่อนก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยคุณทำได้ไหมแต่งตัวอย่างเงี้ยได้ไหมบ้าบอได้ไหมคุณกล้าแสดงออกใครเป็นคนคิดอยากรู้จริงๆผมเป็นคนเริ่มคิดว่าอยากทำแบบเนี้ยใช่แล้วทุกคนก็เห็นด้วยอยากทำเนี่ยมันก็เลยมารวมตัวแล้วไปซื้อที่ไหนคะเนี่ยก็ทั่วไปครับผมอันนี้ใส่กลับด้านนะใช่ถอดจากใจเดี๋ยวนี่ออกก่อนเอาไอ้นี่ออกก่อนนี่แป๊บนึงเอาไอ้นี่ออกก่อนไม่บอกเอาไอ้นี่ออกก่อนก็ไม่บอกแป๊บนึงคุณก็ไม่บอกเอาออกก่อนเดียวเนี่ยมีนะไม่ต้องใส่กันให้ต่อโอเคผมขอโทษถูกแล้วถูกแล้วเสร็จแล้วว่าไหนวายเล็ตซ่อนอยู่ในนี้อ่ะไวเล็ตอยู่ในนี้ไม่ไปเลยครับเอาไม้ออกไปเลยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วจ้าครับผมแต่ต่อแต่ว่าตอนที่เปิดกิจการมั้งแต่ตอนแรกก็แต่งตัวแบบนี้เลยใช่ครับเราไม่เป็นเงาะป่าใช่ป่ะใช่ของร้านตอนแรกเลยของเราคือไม่ได้แค่แบบนี้เราจะแบบแล้วแต่ละนะสถานการณ์แล้วแต่กระแสแล้วแต่ช่วงแบบอะไรดังใช่ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จะเป็นเนี่ยพิกาจูพิกาจูแล้วแต่ครับผมฟีดแบ็กดีไหมคะแต่วันแรกๆเลยที่แต่งมาแบบนี้อะไรเงี้ยแรกๆใกล้จะเจ๊งครับผมทำไมอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับน้ำจิ้มเค็มบ้าคนละน้ำจิ้มเค็มแล้วก็แบบหอยก็เน่าบ้างอะไรเงี้ยแต่วันแรกๆก็ยังแต่งตัวแบบนี้แล้วใช่วันแรกเลยก็งอปากก่อนวันแรกแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าวิธีการเก็บหอยยังไงนานๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เราไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยครับผมนี่คือวันแรกทั้งงอปากแล้วทำไงอ่ะเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเราโชคดีเรามีพี่กูครับพี่กูคอยช่วยเหลือพี่ Google ครับผมครับขอบคุณพี่กูเฮ้ยอยากหอยพวกนี้ค่ะนะคะในการเค้าเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยถามหน่อยครับไปเลือกตลาดตรงไหนมาเลือกขนาดยังไงอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างพวกหอยแครงเนี่ยเราวันแรกเลยเราจะไปแหล่งบ่อของมันอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์ครับใช่ไหมพระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีย์อยู่ที่ไหนคะสมุทรปราการสมุทรปราการก็อย่างพวกหอยแครงเนี่ยผมขออนุญาตนะค่ะเราก็จะเอามาที่มันแบบดินมาเลยแล้วก็พอล้างสักพักนึงเนี่ยหอยมันจะอ้าปากแบบเนี้ยครับเราจะไม่มีการแช่น้ำแข็งเด็ดขาดไม่ฟังคุณเลยไม่ฟังคุณเลยใช่เนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างหอยแมลงภู่อย่างเงี้ยหอยแมลงภู่เนี่ยเวลาเราไปคัดเนี่ยถ้าเรายังไม่ล้างเนี่ยหอยเจ้าได้ก่อนก็ได้ก่อนจะลงจะเล่นเลยจะคุยก็จะงานสาคุยด้วยเช่นด้วยยางออกคุยได้ครับคุยต่อเลยค่ะยางหอยแมงผู้เนี่ยเราจะสังเกตนะคัดง่ายๆเลยเวลาเราไป
ไปซื้อมาเนี่ยคือถ้ามันยังไม่อ้าปากเนี่ยแสดงว่ามันสดแต่เมื่อไหร่พอเราล้างปุ๊บมันก็จะเริ่มอ้าอย่างเงี้ยครับผมใช่เหมือนบางที่เขาเริ่มนิยมกินหอยแมงคู่นิวซีแลนด์เรามาขายด้วยไหมเราไม่ขายเพราะว่าของร้านเราเน้นบ้านๆครับเราทาร์เก็ตของเราแบบอยากให้แบบบ้านๆนะครับผมบ้านๆเข้ามาอะไรเงี้ยใช่บางคนจะกินอย่างนี้มากกว่าใช่เราก็มาเสิร์ฟเนี่ยกินทั้งลูกเลยครับใช่ใช่แล้วมีโอกาสไปเจอที่แหล่งอันนี้เลยไหมคะแบบว่าเวลาเรือเข้าฝั่งอะไรเงี้ยมีไหมก็อย่างพวกหอยแครงนี่เรือเข้าฝั่งเลยครับข้าวโพดใช่ไปรับชาวประมงเรือแล้วก็อย่างที่ร้านเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเราจะเน้นแบบบ้านๆใครเข้ามาได้เราก็เลยตั้งกฎอันนี้หอยใหญ่ๆเนี่ยเราก็เลยมีกฎอ๋อนี่หอยนางรมจ้ะหอยนางรมเนี่ยมาจากการเชิญนักสุราษฎร์ใช่สุราษฎร์เลยหอยชักตีนใช่หอยชักตีนกระบี่ถูกต้องอันไหนคือหอยชักตีนตัวนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ได้เอามาครับวันนี้หอยหวานจ้ะหอยหวานใช่แล้วมีหอยชักตีนด้วยหรอนี่ถ้าพูดไม่ดีก็เชิญชักตีนนะหอยชักตีนนี่อร่อยมากเลยนะนี่หลังนี้หนึ่งคนนี้พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ครับเธอซ่อนตัวอยู่ข้างหลังตลอดเลยอ่ะพูดที่บางผมหมดอ๋อไม่เออเดี๋ยวถามหน่อยดีกว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากคนนี้เลยจากคนนี้ก่อนพี่แซกทำหน้าที่อะไรนอกจากน้ำจิ้มไงนอกจากน้ำจิ้มทำอะไรอีกบ้างคะก็คอยด่าลูกค้าครับผมเก็บตังค์เอาคนนี้เก็บตังค์เขาพี่แซกเก็บตังค์พี่แซกเป็นที่เก็บตังค์ดูไหนเรื่องเงินคนเดียวเลยใช่ครับมุ้งนี่เป็นละกี่บาทคะเนี่ยค่ะคุณบอยค่ะพี่บอยทำหน้าที่อะไรคะรับออเดอร์จ้ะแล้วก็คอยเอ็นเตอร์เทนลูกค้าเวลาสมมติพอลูกค้าปุ๊บลูกค้าเครียดบอยลูกค้าเครียดบอยลูกค้าเครียดเข้าใจถึงนอกของสัตว์นี่นะเป็นถึงนอกบอยลูกค้าเครียดโอ้ยเนี่ยว้าปากเกลือเอ้ยคือรับออเดอร์รับลูกค้าไปอินเตอร์เทนแล้วพี่ต้องบอกนิดนึงคุณบอยเนี่ยมีที่มาด้วยนะครับกระเทยหน้าเทาแสนนึงแล้วพอใจไม่ต้องอย่างพี่อ่ะพี่ฮะพี่ว่าจะเป็นฝ่ายเจรจาครับผมเวลามีปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกค้าด่าลูกค้ามีคนด่าด้วยเหรอบางทีใครด่าลูกค้าบางทีลูกค้ารอนานใช่รอคิวนานไม่พอมานั่งปุ๊บรอหน่อยนานเงี้ยอ๋อแต่มันนานจริงนะใช่แล้วเวลาเสิร์ฟผิดยังเขาถามเขายังไม่ได้ถามจริงจริงแล้วเนี่ยลูกค้าน่าจะถึงคุณบอยก็จบแล้วนะเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแล้วนี่เขายังโกรธอีกเหรอไม่บางทีนี่เอนเตอร์เทนลืมนะฮะบางทีเขามากับผัวเขามากับแฟนนี่เอนเตอร์เทนไม่ไกลเกียร์ใช่ไอ้นี่ก็เป็นฝ่ายไกลเกียร์เวลาโดนยิงคนนี้จะโดนยิงก่อนใช่ครับผมใช่มองหน้ามองหน้าใช่ๆแบบปัญหาที่เจอหนักๆเคยเจอแบบไหนมาบ้างคะเจอปัญหาจากลูกค้าผิดลูกค้าไม่ใช่ใช่ใช่บางทีแบบเล่นๆอย่างเงี้ยสมมติหนูเป็นลูกค้าใช่ไหมสมมติหนูเป็นลูกค้าแล้วก็ไอ้นี่ไปเล่นก่อนไอ้นี่ไปเล่นอ่ะเล่นเต็มที่เล่นปุ๊บเฮียบอยลูกค้าแล้วก็ผมก็จะบอกเขาว่าเนี่ยพอดีแฟนเขาป่วยนี่ก็โกรธแฟนเขาดิคุณพี่เป็นผัวไอ้นี่เป็นผัวปุ๊บเจรจากับผัวดิขอโทษไม่สดเลยว่ะไม่ได้แล้วก็หนูเป็นแฟนครับสมมติแฟนเขามาเกิดการหูหัวจะไปตบตีเขาพี่ก็จะเป็นฝ่ายเจรจาฝ่ายไปห้ามเลยตอนนั้นผัวไว้นี่พี่ก็ฝ่ายเจรจาบอกไปฝ่ายปกป้องไปฝ่ายปกป้องอ๋อยังดีครับอันนี้ฝ่ายอะไรนี่ฝ่ายจัดการฝ่ายผู้จัดการครับอันนี้ผู้จัดการร้านครับผมมีความดีเลยค่ะผู้จัดการเหรอคะครับผมแล้วฝากตัวตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กเช็ดโต๊ะนะคะไม่ผู้จัดการร้านที่ต้องทำทุกอย่างครับผมขนของทิ้งขยะอะไรทุกอย่างเขาหมดครับเช็ดโต๊ะทีหมดทำไมถึงเลือกให้เขาเป็นผู้จัดการเพราะอะไรคะเพราะว่าตาไอ้ยของไม่ลงอ่ะเหนื่อยนะการเป็นผู้จัดการเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
เอวมากว่าเอวมันเด็กกล้าเด็กกล้าเต้นแบบอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราต้องส่งบทพี่นางนะแต่ไม่ได้นี่แล้วพี่จะมาแล้วพี่สุดท้ายนะได้พูดได้เต็มที่เลยผมเต็มที่เลยเต็มที่เลยผมดูแลทั่วไปครับเขาจะดูแลแต่พี่คนนี้เลยง่ายสุดเลยอ่ะใช่เขาจะดูแลแต่โครงสร้างร้านพวกปัญหาเด็กอะไรพวกโต๊ะโต๊ะเก้าอี้อะไรเนี่ยแล้วก็อะไรนะไปแตะก้นลูกค้าบ่อยครับอะไรนะอะไรอะไรจะฟังเดี๋ยวอะไรลูกค้าเดี๋ยวฟังอะไรลูกค้าอะไรพี่ว่าอะไรนะแกอ๋อเก้าอี้ไปจะไปโดนพี่ซีเรียสไปไม่เอาไม่ซีเรียสพี่ไม่เอาแล้วเนี่ยพวกน้ำเก้าอี้จะไปแทนตัวจอยนะใช่อยากตัวใหม่ให้ครับผมใช่เพื่อแล้วก็พวกหอยอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนดูแลทำความสะอาดหอยด้วยกี่เดือนแล้วครับหอยเปิดมา1ปี2เดือน2เดือนเราเปิด2เมษายนครับใช่ครับเพราะว่าถ้าหอยมันเกิดเยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาปันผลกันเนี่ยมันจะพอเหรอคะเฮ้ยเราทำเราไม่เน้นรวยครับใช่เราไม่เน้นรายรับใช่ครับใช่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 พอหลังลูกหอยหรือเปล่าใช่พอลูกหอยอันนี้คือพ่อค้าขอสุกๆเลยสุกๆเร็วๆพอหมดแล้วรถแองใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นเริ่มมีลูกค้าเราก็เลยอินพอร์ตลูกค้าไอพนักงานจากฝรั่งเศสมาอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็เขาจะเก่งเวลาพูดจาตรงแปรกระเพาะใช่ใช่อินพอร์ตมาอยู่กับหนุ่มๆสถานีพี่หอยแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมากินหอยกับผู้ชายกันดีกว่านะคะเพราะว่าหอยกับผู้ชายไหนจะแซ่บกว่ากันค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะได้มาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันคว้ามงกุฎแล้วกับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลอ่างทองลพบุรี2017มาเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพากันไปงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะนะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลอ่างทองลพบุรีที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตบรรยากาศบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยล่ะค่ะงานนี้มีการเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าบรรดาเซเลบคนดังและน้องๆจากแบรนด์ปีย่าแถมยังมีมินิคอนเสิร์ตจากน้องอาชิน้องมิกตามด้วยนักร้องสาวเสียงใสอะตอมมายไอดอลและพีคไปกว่านั้นเรายังมีดีไซเนอร์อย่างพี่ป๋องซีเบดมาคว้าไมค์ร้องเพลงบอกได้เลยว่าเสียงไม่ธรรมดาเลยค่ะนะคะผู้ชมค่ะรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมมอสชตินันปฏิการนะครับสวัสดีครับผมแน็กชนรงค์เจมส์ชิคกี้ชัยครับสวัสดีครับผมคุณชุติเกียรติ์ชนรงค์สวัสดีครับผมปินปินทัศน์เพชรศรีครับท่านไหนเป็นจังหวัดอะไรใช่ไปบ้างเลยอ๋อของผมเป็นอ่างทองครับผมเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรีครับของผมเป็นจังหวัดอ่างทองครับแล้วรู้สึกไงบ้างคะแต่ละท่านเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนทำไมเรารู้สึกไงบ้างที่เราได้เป็นตัวแทนจังหวัดก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณเวทีนี้นะครับที่ทำให้ผมได้เปิดโอกาสให้ผมได้มายืนณจุดนี้ครับแล้วผมจะทำ
หน้าที่ตัวแทนของอ่างทองให้ดีที่สุดครับก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเตรียมตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่นะครับต่อไปนี้ก็จะทําหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดลบบุรีครับไปแข่งในระดับประเทศก็จะพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปแข่งในรอบระดับประเทศต่อไปครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานนี้ค่ะก็วันนี้พาสาวปิยานะคะมาแสดงความยินดีกับมิสซูเปอร์ลพบุรีแล้วก็อ่างทองนะคะพาเด็กๆมาร่วมงานเดินแบบเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้พาน้องๆมาจัดเต็มนะคะทั้งเดินแบบทั้งเต้นนะคะโชว์ความสามารถในตามความถนัดของน้องๆ นะคะค่ะรู้สึกมีความยินดีมากใช่ค่ะวันนี้มา20กว่าชีวิตนะคะใช่ค่ะก็ฝากหนังสั้นนะครับละครเทิดพระเกียรตินะครับสายยาจากพ่อครับนำแสดงโดยน้องมิกน้องอาชีและน้องอุ้มบุญนะครับซึ่งเราตั้งใจทำกันจริงๆครับซึ่งทางแบรนด์ได้ร่วมกับร้านหมูโชคสุทธิรักษ์ที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับมีความตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรานะครับแล้วฝากแบรนด์ปิยะด้วยนะครับเพจแฟนเพจปิยะนะครับใช่ค่ะค่ะก็ฝากปิยะคิดแบรนด์ด้วยนะคะใครสนใจอยากเดินแบบกับเรานะคะก็แฟชั่นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะคะก็ติดตามแฟนเพจได้เลยนะคะก็ยินดีค่ะที่มีที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณด้วยที่ให้โอกาสได้มาเป็นสปอนเซอร์หรือว่ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะอยากจะเรียนเชิญอย่างน้องอะค่ะที่ได้เป็นมิสซูเปอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นอ่างทองหรือว่าลพบุรีค่ะก็อาจจะเรียนเชิญให้น้องเข้ารับบริการที่ Esplanade Care Line ได้เลยค่ะชื่อคลินิก The Infinity Clinic นะคะ Care Line ชั้น3นะคะอยู่หน้าโรงหนังเลยค่ะอยู่หน้าที่ซื้อตั๋วเลยก็จะหาง่ายมีคลินิกเดียวเลยค่ะอยู่ชั้น3ค่ะชื่อนะคะนัทธิยานะคะนัทธิยาทิพย์รัตนมงคลมาจากขอนแก่นจากแบรนด์ Elite Princess ค่ะวันนี้มาร่วมงานของมิสเตอร์ซูเปอร์ในชาแนลอ่างทองแล้วลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะน้องๆ น่ารักมากลุ้นๆคนที่ลุ้นได้โอเคมากถูกใจไหมคะถูกใจค่ะเป๊ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะเพื่อมาให้น้องๆเขาดูแลตัวเองเกี่ยวกับผิวหน้าเนาะของเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะใช้แบบบำรุงผิวหน้าทั้งกลางวันกลางคืนนี่ค่ะปกป้องผิวแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะตัวชูของเราก็จะเป็นครีมกันแดดค่ะใช่ค่ะก่อนวันประกวดเนี่ยต้องปังทุกคนค่ะเรียกว่าจัดแจงมาให้น้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกิฟต์เซตครบชุดเลยค่ะทั้งเซรั่มบำรุงฟื้นฟูผิวทั้งตอนกลางคืนแล้วก็รอยจุดด่างดำต่างๆของตัวสต็อปดอทเนาะแล้วก็กลางวันนี่ก็คือบำรุงกันแดดนะคะเพื่อไม่ให้หน้าหมองคล้ำค่ะนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจัดขึ้นนะคะที่แลนโซชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับนครราชสีมานะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาว่าคอนเสิร์ตตอนนี้เนี่ยหน้าฝนนะคะ
เราถึงต้องไปฟังเพลงกลางสายฝนนั่นเองค่ะแจก2ใบนะคะ3รางวัลด้วยการสามารถส่งข้อความมาในไลฟ์สดได้เลยนะคะว่าศิลปินคนไหนมาบ้างเป็นข้อความหรือว่าเป็นคำถามที่ยากมากดูสิเหมือนเราจะเหลืออยู่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ตอบมาแล้วกันนะคะนะคะขอคนที่ไปได้นะคะขอคนที่สะดวกจริงๆอยากรับบัตรให้คนอื่นนะคะใช่แล้วส่งกันเข้ามาเลยนะคะขอแค่แบบ1วงก็โอเคละแล้วเดี๋ยวเรามาแรนดอมนะคะหาเบอร์ที่เป็นผู้โชคดี3รางวัลรางวัลละ2ใบนะเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะมีของรางวัลมาจ่ายกันแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันใหม่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมหอยกันแล้วจ้ามาดูกันดีกว่านะคะว่าหอยในวันนี้ที่หนุ่มๆขนมาไม่รู้หนุ่มๆหรือสาวๆนะจะซัฟเฟอร์ขนาดไหนตกลงคุณเป็นสาวหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเป็นผู้ชายครับผมเป็นผู้ชายบางวันทุกคนมีแฟนเลยทุกวันเป็นผู้ชายกันคืนเป็นผู้หญิงครับต้องบอกว่าแกงนี้ทำให้สถาบันตุ๊ดเนี่ยเสื่อมเสียเพราะพวกเธอเนี่ยสวยกว่าพวกฉันอีกกังวลครับกังวลเราจะมาชิมหอยกันนิดนึงดีกว่าหอยอะไรบ้างวันนี้ถ้าดูจากหน้านะคะไม่สองไม่คนนี้ก็คนนี้ละค่ะตอนนี้ถ้าจะเป็นมือลวกหอยไม่คนใดก็คนหนึ่งครับผมหอยคะก็นี่เนี่ยจะเป็นคนลวกหอยครับนี่ใช่คือหอยเราบอกก่อนนะครับว่าหอยแต่ละชนิดมันทำไม่เหมือนกันดังหอยแมงคู่เนี่ยเราก็ปกมาก่อนหอยก่อนหอยหวานเนี่ยหอยหวานเนี่ยเราต้องเผาหอยหวานเราต้องเผาที่ลวกคือตอนนี้ก็จะมีหอยแครงหอยแครงแต่หอยแครงเนี่ยเราจะลวกแบบ3แบบคือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะกินแบบมีเลือดหรือว่าจะกินแบบกลางๆหรือว่าจะสุกไปเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์หลากหลายรูปแบบนะคะนี่หอยที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหอยแมลงภู่1ฝา1แล้ว1หอยมี2ตัวไม่มีตัวเดียวครับผมตัวเดียวนี่ก็บอกว่าเปิดสถานีมีหอยเนี่ยขออนุญาตถามดีกว่ารายได้ต่อเดือนหลักล้านเลยใช่ไหมคะจริงๆก็เกินโอ้แปลว่าเมื่อกี้ก็จะบอกจริงๆก็เปิดแปลว่าเปิดร้านทุกวันเลยใช่ไหมคะเนี่ยทุกวันครับค่ะโอ้โหแปลว่าคนเลยอ่ะเสียงตอบรับดีมากๆค่ะดีมากเลยครับเดี๋ยวในตอนนี้นะคะด้วยความที่พ่อค้าของเราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะคะเราก็ขอเสิร์ฟน้ำพ่อค้าเสิร์ฟน้ำพ่อค้าก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหยิบหอยให้ขออนุญาตหยิบหอยให้เสิร์ฟน้ำพ่อค้านิดนึงค่ะโอเคค่ะป่าวเราจะเอาผู้ชายมาดูนะคะว่าผู้ชายคนนี้สามารถไปร่วมกับสถานีมีหอยได้ไหมคะเขาก็อยากไปร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราจะเลือกหอยกันใช้เยอะไหมคะพี่ใช้เยอะไหมคะก็จานเลยพี่ไปเลยค่ะหน้าที่ค่ะรู้หน้าที่ตัวเองนะคะเดี๋ยวดูช่วยหยิบใช้มือหยิบเลยใช่ไหมคะเพราะเราจะบอกเคล็ดลับนะการลวกหอยง่ายๆถ้าหอยมันสดปุ๊บถ้าเราอยากกินแบบเลือดกีวิเขาแบบเลือดกี่วิคะทำไมครับทำไมนิดนึงนะทำไมนิดนึงนะ5วิถ้าเป็นเลือดก็เลือดใครเลือดหอยเลือดหอยถ้าเป็นเลือดก็ประมาณ10วิครับ10วิอันนี้เราจะแบบมีเลือดหรือไม่มีเลือดเอา2แบบเลยมีเลือดก่อนมีเลือดก่อนเลือดก่อนแล้วค่อยกลางครับผมขึ้นเลยยังยังไม่ลายังไม่ได้สักนี้เลยค่ะเรานับนับในใจถูกไหมถูกไหมนี่ครับง่ายๆเลยไฟพอน้ำมันเริ่มเดือดที่สุดถ้าอยากหอยแป๊บนึงอาจารย์ไม่เตรียมจานไม่เตรียมจานอันนี้สุกแล้วเหรอครับพี่อันนี้สุกแล้วอันนี้คือแบบเลือดนะแบบคนแบบชอบแบบมีเลือดใช่ต่อไปเราจะแกะแบบกลางแบบกลางแบบมีเดียมแบบมีเลือดไหมมีเดียมค่ะเนี่ยเวลาทำสุกเลยอ่ะเราแค่ชอบสุกเลยเหรอนี่อ่ะมาดูกล้องมาดูค่ะคุณผู้ชมโอ้เนี่ยเราก็จะแกะให้ลูกค้าแจ็คพอตเลือดมาหอยขาวอวบเลือดเยิ้มนะคะเดี๋ยวบางครั้งเฮ้ยบางครั้งพี่หนูขอได้เดี๋ยวหนูหยิบให้มือลวกคะเชิญเลยค่ะขอแบบสุกๆใช่ไหมคุณแม่แบบอันนี้สุกๆก็จะชอบไม่มีเดียมก่อนมีเดียมแบบกลางใช่ไหมคะเขาจะกินแบบมีเดียมฮะแล้วก็ชายลูกค้าแต่ว่าลูกค้าผู้หญิงชอบกินแบบเลือดครับแบบเลือดอาจจะเป็นเพราะว่าเสียมันจะบำรุงเลือดใช่ไหมคะบำรุงเลือดอันนี้แบบกลางแบบกลางนี่กี่วิคะพี่กินหอยประมาณ30วินานหน่อยอ๋อ
อันนี้แบบกลางนะคะแบบกลางต้องบอกนิดนึงว่าหอยที่นี่นอกจากแซ่บแล้วยังมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่กินหอยที่นี่ได้อะไรนะคะกินหอยบำรุงหอยจ้ากินหอยบำรุงหอยฉันว่าพ่อค้าต้องชอบกินหอยแน่เลยเนาะดูจากการแกะหอยแล้วแกะเองนะถูกนะคะอะไรนะถูกหอยนะไม่ใช่อะไรนะกินหอยกินหอยกินหอยบำรุงเลือดทุกคนก็สามารถแกะหอยเป็นหมดทุกคนใช่ไหมคะเซียนมากอะเซียนมากแกะยากแกะยากใช่เพราะอันนี้แบบเป็นเลือดไงคุณแม่แต่บางคนชอบอย่างนี้นะบ้างอะไรบ้างขอแบบมีเดียมเคยไหมคะชอบกินเลือดแกะหอยเลือดหอยติดแต่เลือดเราติดไปด้วยเนี่ยมีบ้างเป็นเรื่องปกติทุกอย่างก็ต้องมีผิดพลาดบ้างมันจะหวานหน่อยๆนะคะหอยถ้าแบบมีเดียนี่จะประมาณ30วิค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหลวกในระหว่างที่รอลวกหอยนะคะก็ชมไปก่อนนะคะจินตนาการนะเมื่อพี่เขาใส่ชุดอย่างนี้มันไปโปรโมทร้านชุดให้เขาเลยเลิศหอยที่นี่เริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะเราจะสแตนดาร์ดที่100บาท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 แต่ว่าถ้าเป็นชุดลุมโทมหอยเนี่ยลุมโทมหอยก็จะมี3หอยรวมกันนี่ลุมโทมหอยใช่ชุดนี้จะเป็นชุดขายดีครับหอยหวานหอยแมงคู่แล้วก็หอยแครก็จะ290บาทค่ะงั้นเดี๋ยวขอกินหอยนิดนึงส่วนหอยนางลมหอยนางลมเนี่ยก็จะคิดฝาละ80บาท3ฝา2หอยนางลมนี่สดมากคุณผู้ชมค่ะงั้นขอลองชิมหอยนิดนึงได้มั้ยอันนี้เป็นหอยใหญ่จากแดนสุราธานีนะคะสุราคนสุราอยู่ในสุราอ่ะวิธีการกินหอยกับคนตายตายคนตายใช่ไหมคะตายตายคนตายแนะนำวิธีการกินที่ตายนี่กินบันทึกนี่กินดีไม่ต้องมานั่งแกะนะลูกค้าไม่ต้องมานั่งแกะแล้วรู้ไหมว่าตอนไปที่ร้านเนี่ยอีกหนึ่งเมนูที่เราต้องสั่งคืออะไรรู้ไหมกุ้งกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำรสมากขอบอกแต่ด้วยความที่กุ้งแม่น้ำมันก็ต้องเผาครับวันนี้เราก็เลยไม่เผาดีอันนี้แบบมีเดียมมีเดียมนี่มีเดียมใส่จานหนึ่งยกจานออกมาเปลี่ยนอันนี้คือได้แล้วครับกินได้ได้แล้วโอเคอ่ะคุณแม่กินไหมแบบมีเลือดฉันไม่กินแบบมีเลือดคุณแม่กินไหมแต่ว่ามันจะหวานนะมันจะอร่อยเหรองั้นแล้วชิมเลยมาชิมก่อนนะชิมเดี๋ยวชิมอันนี้แบบมีเดียมมีเดียมเหรอคะใช่ครับมีจานคือบางคนอ่ะค่ะกินไปแล้วกลัวแบบว่าคือมีแบบนี้ไม่ต้องห่วงทีนี้เราชอบกินแบบสุกเลยที่แบบสุกเลยมันต้องกี่วิคะหวานประมาณนึงนะหนึ่งนาทีใช่ไหมคุณผู้ชมขาดูหอยนะคะเนี่ยกลิ่นไม่คาวหรอกไม่เหม็นนี่นะคะขอชิมน้ำจิ้มที่เขามีการพัฒนาสูตรขอบอกคนน้ำจิ้มเขาแบบข้นมากเลยคุณผู้ชมนี่อันนี้น้ำจิ้มนี่ก็ได้คนน้ำจิ้มอันนี้แบบสุกเลยผู้ชมขาถ้าแบบสุกเลยเนี่ยประมาณ1นาทีค่ะนะคะอร่อยน้ำจิ้มได้ชิมน้ำจิ้มเดี๋ยวให้เขาไปลวกก่อนนี่หวานหวานนี่วันนั้นชอบทั้ง2แบบเลยอ่ะวันนั้นมีคนเกาหลีมากินน้ำจิ้มเนี่ยเป็นยังไงคะมีคนยกนิ้วทั้งร้านเลยได้น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยต้องลองชิมน้ำจิ้มแล้วดูเราต้องกินหอยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องกินหอยแล้วน้ำจิ้มต้องอร่อยนะคุณผู้ชมงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะที่ฉันจะหยิบหอยแมลงภู่มากินแล้วนะคะลองกินดูเลือดจะอร่อยนี่อร่อยมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบเลือดโซกนะคะอร่อยอ่ะอร่อยนี่ไงอันนี้จะเป็นกลางครับเป็นมีเดียมครับเราจะชิมน้ำจิ้ม2แบบนะคุณผู้ชมนะคะแบบนี้แบบซีฟู้ดเลยช่วยเลยนะอะไรนะคะช่วยอะไรคะช่วยกินช่วยกินหอยผู้ชายชาวบ้านกินชอบกินหอยหรือชอบเลียหอยคะติดคอเลยใช่ไหมคะคุณแม่อร่อยทำไมเรารู้ว่าอร่อยว่าเราไปกินไงติดใจมากเราไปกินมา2รอบแล้วต้องห่วงเพราะว่าที่ร้านเราจะไม่มีการแช่น้ำแข็งครับผมใช่ไหมแปลว่าหมดทุกวันใช่ไหมคะหมดทุกวันครับเน้นวันต่อวันครับผมเอามาวันละโลครับใช่ครับผมขายที่เชียงคำน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยคือชอบน้ำจิ้มทั้ง2แบบเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครชอบแนวซีฟู้ดนะคะคุณผู้ชมขาก็แซ่บ
เนี่ยถ้าลูกค้าสั่งรุมโซมก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเนี่ยครับหอยแครงหอยหวานแล้วก็เขาจะแกะมาให้เราเลยนะคะอันนี้แบบสุกอ่ะขอจานหน่อยพี่เล็กขอจานหน่อยพี่เล็กนั่นไงจ๊ะอันนี้กลางต่อไปสุกนะลองชิมกลางดูได้อ่ะเดี๋ยวเราชิมกลางไหนกลางคะอันนี้ใช่ครับกลางครับเดี๋ยวแป๊บนึงแบบลุงโซมนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะคะที่ขาย290ครับ290บาทครับผมหุยคุ้มมากอันนี้ๆๆแบบกลางนะคะครับอันนี้สุกไปเลยนะอันนี้สามารถกินฝาได้เลยฝามันจะกรอบมากกินฝาอู้แล้วกินฝาลองดูนะสีมันจะต่างกันนะครับแคลเซียมใช่ไหมคะฝาเนี่ยค่ะสีต่างกันนี่แบบสีมันจะต่างอันนี้เลือดอันนี้มันออกกลางๆอันนี้มันจะสุกไปเลยสุกได้สุกมันก็จะออกแบบนี้เลยแล้วเราหอยหวานอันนี้หอยหวานใช่ไหมหอยหวานครับหอยหวานเราจะเผาต้องเผาแกะกินได้เลยครับผมอันนี้กินสาธิตวิธีการกินนิดนึงค่ะนี่เผามาแล้วเหรอฮะซ่อมแล้วครับใช้ซ่อมเนี่ยดึงได้เลยครับผมดึงได้เลยครับผมดึงได้เลยดึงได้เลยสมมุติไม่ทำไม่เสร็จครับผมตอนนี้ได้กินได้ดีกว่าเป็นวิธีการกินหอยหวานที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นหอยแมงผู้ผู้ต้องกินยังไงคะเวลาคุณกินคุณต้องแกะนี่ออกก่อนนะดึงไหมใช่ดึงหมดแล้วต้องกินน้ำจิ้มนะเนี่ยครับรักกันจริงอันนี้ก็จะสุกนะเราใครกินสุกแบบแล้วอย่างซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือหอยนางรมใช่ครับตัวใหญ่มากคุณผู้ชมขานะครับก็เวลากินก็ง่ายๆเลยนะฮะสาธิตนิดนึงสอนหน่อยสอนน้องหน่อยค่ะเวลากินใช่ไหมคะต้องแควกหอยก่อนแควกหอยยังไงบ้างคะนี่ครับใช่ถูกต้องแควกก่อนแควกก่อนง่ายๆเลยเล็กๆนะแควกหอยดูนะสาธิตวิธีการกินค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็หั่นครึ่งกับไดอุ๊กกูไม่หั่นครึ่งหรอเลี้ยงได้เลยไม่ต้องหั่นครับกินได้เลยต้องกินเลยหรอใช่ครับมะนาวครับไดอุ๊กไม่ตายกันแน่ได้ร้อยเดี๋ยวนะผู้ชมหาที่หอยนางรมนะคะสมมุติว่าถ้าตอนนี้นะคะถ้าใครกำลังดูรายการอยู่นะคะแล้วก็อยากไปที่สถานีมีหอยตอนนี้มีร้านอยู่ที่ไหนบ้างคะเรามีอยู่สาขาเดียวที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ครับทำไมเปิดสาขาลูกค้าจีนมากินเองโอ้ทำไมถึงเปิดสาขาเดียวคะเพราะว่าเราเป้าหมายตั้งแต่แรกคือเราอยากสร้างความสุขนะฮะเราก็เลยกลัวว่าเวลาเราไปเปิดสาขาแล้วเราต้องแยกกันอะไรเงี้ยเรากลัวว่าความสุขมันไม่ออกมาเต็มที่ครับค่ะก็เลยก็ไปเจอได้เลยที่ตลาดนัดหัวมุมทุกวันนะคะทุกวันจ้ะหาง่ายมากเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะไม่มีวันหยุดตอนนี้ยังไม่หยุดครับเพราะว่าเราหยุดเมื่อไหร่ร้านอื่นเต็มครับเปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดเวลายังไงบ้างคะ6โมงมาเที่ยงคืนตีหนึ่งครับอ๋อ6โมงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอย่างลูกค้าบางคนที่เขามาไกลอะค่ะเขาต้องโทรไปจองไหมคะจริงๆตอนนี้เราไม่รับจองทางโทรศัพท์ครับเขาถือต้องวอล์กอินมาเลยใช่เพราะว่าลูกค้ามันเต็มทุกวันพอเต็มทุกวันเวลาลูกค้าจองผมบอกว่ามา2 ทุ่มเรามี40คิวแล้วเราก็ไม่รู้จะแทรกให้ยังไงครับใช่เขาเกรงใจนั้นใช่เพราะว่าลูกค้าจะยืนรอลูกค้าไม่ไปไหนด้วยนะครับแล้วเราใส่คนแน่นแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากแล้วก็บีบเลยครับบีบมะนาวดูอร่อยจังคุณผู้ชมอร่อยอร่อยมากจริงๆคือหอยสดนะหอยสดมากมะนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเลยใส่พวกน้ำจิ้มเข้าไปครับนี่นะตอนนี้คือขายอยู่กับที่ตลาดหัวมุมเกษตรเนาะมีอนาคตมีคิดแคมเดลิเวอรี่มั้ยคะถ้าเกิดมีคนสนใจอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่อง delivery เนี่ยเราก็อยากทำนะแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากให้ลูกค้ามาเจอแต่ความอร่อยเพราะว่าพวกหอยเนี่ยถ้าสมมติอ่ะเราแกะไปนานๆอะไรเงี้ยต้มไปนานๆอุณหภูมิมันจะแห้งมันไม่ได้ใช่เราก็เลยแนะนำให้มากินที่ร้านดีกว่าครับผมคือจะบอกว่าหอยนางรมสดมากเนี่ยกินมันหวานปากไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะฝาเนี่ยมันสะอาดเพราะว่าใช้เราใช้สันไลล้างเลยครับสะอาดมากเลยครับผมคุณผู้ชมหาแล้วก็เนี่ยครับเชื่อว่าวันนี้ต้องมีหลายคนที่อยากจะกินเลยนะคะใช่อะไรนะย้ำอีกรอบนึงโอเคย้ำอีกรอบนึงดีกว่านะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะกินไปเยอะมากกว่านี้นะคะย้ำอีกรอบนึงใครที่สนใจนะแวะเวียนไปที่ร้านได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันหมดแล้วกันนะเกียร์แชร์เหรอคะแล้วเราอย่าไปมุมนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นนะคะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมหลังจากที่เรากินหอยกันแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมขา
ค่ะแซ่บมากวางช้อนกันไม่ลงเลยทีเดียวอร่อยจริงเฟิร์มว่าอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้บอกว่าพอตอนนี้เนี่ยพอมาเปิดร้านเนี่ยคนเยอะมากๆแบบนี้แล้วงานประจำแต่ละคนนะคะยังทำอยู่ไหมทำครับคือเราก็จะสลับกันไปสมมติถ้ามีงานกลางวันเราก็สลับกันไปวันนี้เลือกงานครับเลือกงานมากขึ้นใช่ไหมที่ทำงานประจำอะไรกันบ้างก็ปกติก็โคโยตี้บ้างโคโยเตอร์บ้างแล้วแต่เลยครับผมดูนี่คนนี้ไม่น่าได้นะนี่เป็นโคโยตี้ได้เหรอที่จะการร้านเป็นโคโยตี้ได้ลองเดี๋ยวได้ลองเป็นโคโยตี้เหรอลองรถเอวเอาเพลงหน่อยเพลงก็คือทุกคนก็คือเป็นนายแบบใช่เป็นนายแบบรับงานในรับการเป็นแบบเป็นสตันครับผมก็เป็นตัวสตันของบูเบลีนครับผมเป็นสแตนด์อินอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับก็อย่างไหนจะขายของนี้ทำงานก็มันเวลาไหนเกี่ยวกับร่างกายครับเพราะหุ่นดีกันหมดเลยแต่ก่อนเราจะขายของเสร็จก็ประมาณตีสองอะไรเงี้ยเราก็จะไปเล่นฟิตเนสเอาต่อเลยใช่พอไม่เหนื่อยเลยพอหลังๆก็เริ่มเหนื่อยครับผมเริ่มแบบบางทีอะไรเงี้ยโอ้โหดูด้วยโอ้ยครับผมแล้วก็หลังนี่ทำไมไม่รู้นี่ใครครับพี่ค่ะใครครับผมแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงใช่ใช่ครับอาชีพหลักคือนายแบบตอนนี้ขายเป็นไงครับเป็นเรื่องแบบเป็นไงไม่ใช่เรื่องหอยเป็นลำเลยนะฮะขาดใครไปคนนึงคะนี้อันนี้คนนี้ครับตอนนี้เขายังขายไปกระต่ายครับตอนนั้นตายไม่ผู้จัดการต้องเฝ้าร้านแล้วมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์บ้างไหมครับมีเยอะครับจริงๆอ่ะเราไม่อยากขายแฟรนไชส์เราก็เลยบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาซื้อแฟรนไชส์เราคุณจะขายหอยคุณก็ขายไปเลยเราไม่หวงอะไรพวกนี้แต่ว่าคุณสามารถทำแบบที่เราทำได้หรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะบางทีคนที่ซื้อเป็นชายก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีในแบบไปอยู่ที่ร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ลบภาพผู้ชายหุ่นดีแล้วไปถอดเสื้อขายเพราะว่าเราเน้นสนุกสนานเน้นเฮฮาเน้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ตอนคัดเลือกที่มีคนอ้วนๆมาบ้างไหมไม่มีเลยใช่ไหมก็แรกๆก็ไม่มีครับผมใช่แต่ก็เราชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะครับประมาณทำไมถึงไม่เอาตุ๊ดจริงมาร่วมงานด้วยบ้างคะเราอยากให้บุคลิกอ่ะมันต่างกับเขาเลยนะคาแรคเตอร์มันตรงข้ามเวลาเขามาแล้วอุ้ยมึงทำได้ไงวะอุ้ยมึงช่างกล้าอะไรเงี้ยใช่เห็นบอกว่าตอนนี้งานอีเวนต์เยอะกว่างานขายหอยอีกจริงไหมคะก็จริงไหมก็จริงครับผมใช่ช่วงนี้ช่วงเดินสายเดินสายใช่ครับเดินสายเดินสายหรือไปสายคะเดินสายก็มาต่อเสมอใช่ครับใช่ครับพยายามทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับหอยมันง่ายมากเลยอยู่ที่ว่าคุณจะทำยังไงวันนี้พอใจแค่ไหนคะกับการที่วันหนึ่งแล้วเราลุกขึ้นมาเริ่มต้นกับธุรกิจหนึ่งแล้วก็มันประสบความสำเร็จในระดับนี้ค่ะคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาได้ถึงจุดนี้ใช่ครับตอนแรกเราคิดว่ารายได้เราเอาแค่แบบพออยู่ได้แต่ตอนนี้เราซื้อคฤหาสน์แล้วครับผมตอนนี้จริงจากเมื่อก่อนนั้นรถผมต้องผ่อนบ้างใช่ค่ะตอนนี้เขายึดหมดแล้วใช่ตอนนี้เขายึดหมดแล้วครับผมใช่ครับทุกวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะสำหรับธุรกิจสถานีมีหอยเนี่ยค่ะคือความสำเร็จของเราไม่ได้อยู่ที่เงินทองเราอยู่ที่วันนี้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าแฮปปี้ขนาดไหนเราก็เลยลูกค้าแฮปปี้ใช่ไหมครับใช่แฮปปี้แฮปปี้มีค่ะมีค่ะขอแฮปปี้บ้างนะก็มีมั้ยไม่เรายังมีเค้าเลยนะจิตใจจรรยาบรรณอยู่ภายในใจเป็นคนรักเค้าของคนนี้ลูก2ครับลูกแล้วลูกแล้วอันนี้คะเมียท้องอยู่ใช่ครับมีกําลังท้องอยู่คนนี้คะดีๆดีๆเดี๋ยวนะครับใช่คนไทยพ่อแม่วาววันให้ลูกใช่นั่นแหละครับวันไหนที่ลูกค้าแฮปปี้เราก็มีความสุขเราถือว่าประสบความสำเร็จแต่วันไหนว่าเราลูกค้าด่าเราถือว่าวันนั้นเราแก้ปัญหายังไงสำหรับลูกค้าที่เวลาเหมือนเวลาง่ายๆว่าไป3ทุ่มก็บางอย่างหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอโทษลูกค้าขอโทษใช่เราต้องเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญอ่ะที่ร้านเราก็จะมีกฎครับนี่เลยเวลาลูกค้ามาอะไรเงี้ยเราจะมีกฎอยู่นะนี่นี่เลยแล้วแต่ละมีกฎด้วยใช่กฎกติกาก็ใช่เวลาลูกค้ามาเราก็ลูกค้าทั้งในโลกสวยเชียร์ร้านอื่นใช่เพราะว่าร้านเราก็บ้าๆบอๆอย่างเงี้ยครับก็เคยเมืองจนว่าทำไมมาแต่งตัวแบบนี้ใช่บางคนรับไม่ได้ไงมีคนรับไม่ได้ใช่ไหมบางทีมาแบบ
ไฮโซไฮโซมีใครมีคนถ่ายรูปแล้วไปด่าในโซเชียลไหมคะยิ่งด่ายิ่งดังเราชอบครับใช่ครับโลกสวยจังเลยที่โมกันด่าเลยค่ะค่ะถ้าหน้าสวยล่ะคะค่ะถ้าหน้าสวยล่ะคะไอ้บอลสายเป็นชอบตรงนี้เลยค่ะพี่มีหอยจากประกาศจากคณะคณะคสมหใช่ครับผมแล้วก็การแต่งตัวของเราก็จะโนคอนเซ็ปต์แต่งๆแบบนี้ใครรับไม่ได้ก็อ่านข้อหนึ่งแล้วก็โปรดอย่าคาดหวังถึงความอร่อยครับผมเพราะเราไม่ได้ตั้งจดเชฟจดอะไรอย่างนี้มาแต่ว่าเราอยากบอกว่าทุกอย่างเราเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราดีทุกอย่างเราสดครับไม่ต้องห่วงแต่เขาบอกอย่าคาดหวังความอร่อยแต่ใน Facebook Live นะตอนนี้นะคะคุณสุวัชชัยบอกว่าอร่อยจริงครับหอยสดน้ำจิ้มเด็ดแซ่บมากแถมพี่ๆที่ร้านบริการเทฮาเป็นกันเองดีมากครับเป็นร้านเดียวที่ผมรอคิวแล้วไม่เครียดเลยคุณสุวัชชัยค่ะหน้ามาใช่แล้วก็ที่สำคัญร้านเราไม่จำเป็นต้องมากินหอยคุณไปสั่งอาหารร้านอื่นมาทานได้เลยได้เลยน้ำแข็งเราฟรีเติมตลอดใช่แล้วไปกัน3คน2คนจะอยากกินหอยอันนี้อยากกินผัดไทยก็ไปสั่งร้านอื่นมาทานได้เลยใช่แล้วก็ไปจ่ายเงินร้านอื่นค่ะไม่มีปัญหาแต่สั่งร้านแต่ไปสั่งร้านอื่นมาก็ไม่ได้หรอกเพราะเลยไหมแค่สั่งหอยก็เต็มโตแล้วค่ะใช่แล้วก็ข้อ5ที่สำคัญนะฮะร้านเรารวบรวมคนสนุกนะฮะแล้วก็คุณอย่าเขาเลยนะอย่ามัวรออย่ามัวรีรอแล้วก็อย่าคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงเพราะว่าร้านเราอย่างเงี้ยโดนเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะมีพี่เลมาด้วยนะคะพี่เลบอกว่าเห็นแล้วน้ำหอยเอ้ยน้ำลายไหลเบิร์ต้องไปกินค่ะนะคะต้องไปกินค่ะนะคะบางคนบอกว่าอยากกินหอยน้ำจิ้มอร่อยจริงนะคะขอบคุณบางคนด้วยครับผมดูไม่ได้น้ำลายจีไหลนะต้องไปกินค่ะยังวันนี้นะคะจริงๆเวลาเราก็จะหมดลงแล้วเร็วมากอยากให้ฝากร้านหน่อยได้ไหมคะก็ฝากร้านก็ง่ายๆเลยครับผมใช่ครับใช่ก็อยากเจอพวกเราไปได้เลยที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ครับสถานีมีหอยไปเจอทุกคนไหมคะถ้าไปทุกวันเกือบทุกคนนะฮะใช่ครับจะพ่อบอยครับผมบอยช่วงนี้เมียเขาดุครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าไปงานแต่งผมกับผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับผู้ชายอันนี้ผมบอกว่าถ้าไม่ท้องก็ไม่แต่งครับมี FC เป็นของตัวเองกันยังคะแต่ละคนเนี่ยเป็น FC กันเองก็แล้วก็เป็นกันเองเนี่ยครับแต่เขามีแฟนคลับนะเขามี Facebook นะยินดีต้อนรับเสมอเลยเข้าไปได้ที่สถานีหอยนะคะตลาดหัวมุมเกษตรเกษตรแล้วก็บินนั่นเองค่ะผู้ชมค่ะนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่0813814227 0957104228ค่ะครับผมแต่ส่วนใหญ่เราจะปิดเครื่องครับผมโทรด่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขานะคะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็มาสบความแซ่บให้กับผู้ชมในรายการอย่าลืมนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่ร้านนะคะก็ไปชิมไปชมแล้วก็ถ่ายรูปแท็กสถานีพี่หอยให้เขาด้วยนะคะไปแล้วร้านนี้บอกได้เลยนะคะว่าพ่อค้าและหอยเนี่ยแซ่บจนกินกันไม่ลงจริงๆคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญนะคะหอยอร่อยมากอันนี้คอนเฟิร์มและสดจริงๆพี่เลบอกว่านี่เลยพี่เลเคยไปกินมาแล้วครับเคยเจอกันตอนถ่ายรายการเดอะชอยต้องหาโอกาสไปลองชิมแล้วค่ะฝากร้านอีกรอบนึงแล้วกันก่อนเวลาจะหมดค่ะไปตรงไหนยังไงคะพูดต่อร้านครับผู้จัดการร้านจบแล้วผู้จัดการไปกดใครมาอย่างงงเวลามันจะหมดพูดเร็วตูดตูดนึกว่าจะไม่เอาสูงทำหน้าที่กับผู้จัดการเร็วๆไอ้กวางกวางไม่พูดพี่พูดพี่พูดกวางได้ครับผมกับร้านสถานีพี่หอยครับก็จะไปแล้วจะเจอพวกเราแบบนี้ฮะสนุกสนานเฮฮาล่าเริงแน่นอนครับอยากกินหอยสดอยากกินน้ำจิ้มเด็ดๆอยากไปแล้วมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไปได้เลยที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ฮะที่เขาบอกเครียดเมื่อไหร่เขาแวะมาสถานีมีหวันนี้เราก่อนที่เราจะปิดรายการขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมดีที่ได้บัตรคอนเสิร์ตที่ชมทั้งหมด3คนนะคะบัตร6คู่นั่นเองรางวัล3รางวัล6บัตรนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณด้วยนะคะหนุ่มๆจากสถานีมีหอยWoohoo!